ครับก็เอาล่ะของผมยังไม่อยากพูดเยอะเราดูดาเมจกันก่อนดีกว่าผมมาเทสแอดให้ดูของก็ใส่ผมใส่แบบนี้มีกด SCR 60ไป1ชิ้นผมต้องการเทสดาเมจโซเทสคอยเยอร์ว่าจะแรงแค่ไหนโจ้ตายเว้ยเฮ้ยก็ตายไปก็ถ้าเจอมีได้พาช่วยแบบนี้ก็จะดีมากเลยเป็นโนบิไม่ต้องกลัว MP ผมโอนได้สบายแล้วหายไปยอดจะไม่ยุ่งกับไอ้พวกนายเพราะว่าผมจ้วงมันไม่ตายง่ายง่ายอันนี้ผมเพื่อผ่านลมยาแอดผมก็พกมาเก่าขี่สเตนเด็กสิยืมไปจ้าแข็งว่ะลาก่อนอ้าวใช่เรามุดดินไปแล้วนี่มุดดินอยู่โดนไรท้าเกิดเป็นแพ้กดยาแอดเรื่อยๆยาแอดมันก็เวลาสั้นเกินเปลี่ยนมาโซลิงก่อนที่มันจะหมดเอาล่ะแล้วค่อยเปลี่ยนโอเคแล้วมั้งอ
สียงเหมือนแอดนะใช่แอดแน่นอนเฮียบอสแสงแบบนั้นวิ่งเขานะแม่งไม่ไปก็เลยต้องไปบัฟใหม่เลยมันก็ยังดีหน่อยที่มีคอปปิ้งอะไรปะไอ้เนี่ยอาจจะเยอะไปผมว่าใช้แค่อันนี้ก็น่าจะพอแค่อาหาร STR ผมว่าผมรอดอยู่ขาดอะไรอีกอ๋อใช่ผมจะพบก็ประมาณนี้ต้องปรับแอร์ใช่ไหมแต่มันมีวิอ่ะเยี่ยมมากบอสผมจะไม่ยุ่งไปตรงอื่นดีกว่าโอ้โหเหยียบ freezing tab เหยียบบอสกูวิ่งแล้วแต่ไม่ทันแล้วใครมันเอาเข้ามานี่ดีหน่อยที่ผมไม่มีเปอร์ก็เลยไม่ต้องห่วงผมสามารถเทสโซนิกโบให้ได้เดี่ยงแน่นอนระหว่างที่ตายไหนๆก็ไหนๆแล้วผมอธิบายของก่อนของที่ผมใส่หมวกของผมใส่เป็นหมวกอลิสซึ่งก็คือตีกึ่งมนุษย์เป็นหลักการ์ดนี่จริงๆจะใส่พวกกาลัดหรืออะไรก็ได้แต่ของผมมันมีการ์ดกันไซเลนต์อยู่ผมก็ใช้นี้ไปก็ใช้ได้เหมือนกันเอาไว้แบบช่วยกันโดนพระใบ้อะไรอย่างเงี้ยส่วนตาผมก็ใส่โลโบปากก็ดับคาบจะได้แบบกันให้ดาเมจมันสูงๆโอ้ขาดชุดแฮะอันนี้ก็ใส่แอทแท็กไปยังไงก็ใส่แอทแท็กกาต้าเป็นกาต้าตึงใส่การ์ดเหมืองอันนี้ก็ใส่โลวินเนื่องจากผมเอามาตีธาตุน้ำผมก็เอามาใส่ตีธาตุน้ำซึ่งก็คืองอนที่ถูกแช่นั่นเองส่วนอันนี้ก็ใส่ตุ้งประดับก็ใช้อันนี้เพิ่มแอทแทค5ก็น่าจะโอเคแล้วมั้ง
ให้ไอ้แอทแทคบวกสิบอันนั้นน่าจะแพงไปไม่ใช่แอทแทคบวกสิบดิอาหาร STR บวกสิบเออแต่เท่าที่ผมลองใช้คร่าวๆผมก็จุ้งสนายตายหมดนะแต่ถ้าไม่ใช้ยังไม่ตายแน่นอนเพราะผมลองจ้วงดูแล้วอันนี้ต้องเคลือบพัดลมผมต้องออกไว้เป็นตัวฉุกเฉินถ้าบั๊กถ้าบั๊กอย่างนี้ก็ว่าเดินไปใกล้กดโซนิกโกไม่ได้ระยะมันอยู่ห่างคลิปนี้ผมไม่ได้มาโชว์เทพนะผมคอยผมแค่จะมาลองเทสดาเมจให้ดูสายโซนิกโกว่าถ้าจะโซนิกโบแล้วมันจะเป็นยังไงดาเมจถึงไม่ถึงผมจะลองเทสดาเมจให้ดูว่าประมาณเท่าไหร่แล้วก็ต้องใส่ของแบบไรโซลิงก่อนระหว่างรอผมก็มาใช้บัฟเยอะมากแอดเป็นอะไรที่แบบยิ่งกว่าพ่อค้าอีกแต่พ่อค้ามันต้องมาบัฟเองบ่อยโซเดสเนี่ยก็จะเหมาะมากเพราะว่า
้าเคลือบถูกธาตุเช่นธาตุดินก็จะโซเดสสดไปได้เลยไม่ต้องกลัวรีบกลับไปเอาบัฟให้ได้ก่อนโ
ายพอดีลองโจ๊กไม่ตายว่ะ 58,000 สรุปก็คือก็คือบวก STR บวก5ไม่พอถ้า STR บวก5ไม่พอใช้ STR บวก10แต่มันจะเปลืองดีถ้าอย่างนั้นกดกล่องแอดแท็กไปเถอะไม่งั้นก็ต้องใส่ปีกดำที่เป็นปีกดำโลวีนะอย่างนั้นน่ะได้ถ้าปีกดำโลวีนะได้ผมว่าน่าจะได้เลยล่ะเพราะว่าแอดแท็กมันเพิ่มนี่เพิ่มทั้ง10ต้องเปลี่ยนตัวนี้ถ้าอย่างนั้นผมจะใช้ทาโคยากิทาโคยากิจะเพิ่มแอทแท็ก20เพิ่มลักบวก9ลักบวก9ก็มีค่าแอทแท็กประมาณ3เดี๋ยวดูปรับเบสแอทแท็กก็เพิ่มน่าจะใช้ได้แล้วมั้งคราวนี้น่าจะตาย 100% ถ้าเล่นบวก20ขนาดนี้สรุปก็คือถ้าแอดถ้าใส่ของแบบนี้ต่อให้บวก7ผมว่ายังไงก็จำเป็นต้องใช้กล่องแอทแท็กอยู่ดีอันนี้เทียบเท่ากับกล่องแอทแท็กเพียงแต่ว่ามันอยู่นานแค่นั้นเองอยู่นาน10นาทีเทียบอสกดวิ่งแล้วแต่ไม่ทันยังไม่ได้ใช้อะไรกดใบธาตุก็ได้ก็ยังไงผมมาแค่ลองเฉยๆปัญหาใหญ่คงจะเป็นถ้ามินิตี้ที่เล่นสตันเต้นสตันอย่างเงี้ยไอ้แบบนี้เราก็จะลำบากสำหรับแอปสายโซนิโกแน่นอนต้องกดทาโกยากิถ้ากดทาโกะรอดผมว่าตายหมดนะผมเจ็บ
โอ้กระตุกอีกพอดีไม่ได้เทสสงบสงบเลยเอ็มพีกูจะไม่มีแล้วเดี๋ยวดิเล่นก่อนบอสแม่งก็ขวางทางอีกต้องก็ไม่หาต้องก็ไม่ถูกกิลที่เป็นแถบตัวเลขไม่ได้เลยถ้าเวลามีซิปมาอย่างนี้ผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จะซิปต้องดูดิดูตามาตาเรือด้วยว่าคนอื่นเขาสามารถตอบได้ไหมถ้าตีอยู่มาซิปอย่างนี้นอนต่อไปเถอะอย่างนี้มันคิดว่าคนได้ไงว่าหลอดไนท์เซรินอย่างนี้มองว่าเป็นคนได้ไงวะไม่เข้าใจมันคือมอนเตอร์ชัดๆที่มันมาตีคนได้มองยังไงให้เป็นคนวะถ้ามั่วๆกันก็อาจจะพอเข้าใจได
ตายว่ะ 58,000 กว่าๆกองแอทแทคอย่างเดียวอาจจะไม่พอด้วยของขนาดด้วยของขนาดนี้ยูก็แรงแล้วนะต้องใส่ของหนักแม่งต้องใช้ของขนาดไหนวะถึงจะโซเจอโซแบบตาย 100% โดยที่ไม่ต้องกดยาเนี่ยซึ่งถ้าเกิดไอ้นี่แอทแทคบวก20แล้วนะครับโคยากิมันไม่ใช่แค่บวก20ธรรมดานะทีละบวก9นี่เท่ากับแอทแทค3หน่วยนะคือยังไม่ตายเยอะอีกเหรอยังตายไม่ 100% อีกเหรอนั่นหมายความว่าถ้าผมกดกองแอทแทคไม่พอนะแบบเนี้ยต้องใส่ปีกดำและปีกดำไม่ใช่ปีกดำธรรมดาปีกดำโรยปีกด้วยต้องเพิ่มกาต้าให้กลายเป็นบวก9นี่เหรอไม่ไหวมั้งกาต้าบวก9บวก8ก็เกิน150เทมเข้าไปแล้วโซเดะดีแล้วคือไม่ต้องกังวลเจอสตันอะไรแบบนี้เนี่ยพอมันสตันปุ๊บน้ำแข็งมันจะแตกน้ำแข็งแตกเราก็จ้วงมิดจ้วงมิดแล้วเราก็แห้งWhat?
ถ้าทาโกยากิแล้วมันยังไม่ตายสงสัยผมคงต้องกด STR บวก5เข้าไปอีกทีเอาผิดตัวกด STR บวก5แล้วผมจะกดทาโกยากิสายนี้เป็นอะไรที่เรื่องมากเลยวะจริงๆถ้าเล่นกดอย่างนี้แล้วไหนจะต้องกดยาแอร์อีกแล้วถ้าตายอีกอ่ะต้องกดใหม่ใช่ไหมWe'll be right back.
ชนได้เลยช่วยไปไล่อะไรเนี่ยสไนเกิดโอ้โหเกิดอย่างนี้เกิดตอนช่วยโซวิเนี่ยนะแล้วเกิดตอนนี้ไม่พอเกิดมาตอกซ้อนกันอีกโอ้โหเป็นอะไรที่แบบพีคจริงๆMP ก็ไม่มี MP ก็หมดหินเริ่มใกล้จะหมดแล้วฮะตอบที่ผมลองเทสดูถ้าใส่ของแบบนี้ที่แน่นอนก็คือกดคาโกยากิไม่พอชัวร์แล้วถ้ากดคาโกยากิไม่พอนั่นหมายความว่ากล่องแอทแทกอย่างเดียวก็ไม่พอเพราะฉะนั้นถ้ากล่องแอทแทกไม่พอผมก็จะกดทาโกแล้วกด STR บวก5ถ้ากดให้กด STR บวก10ด้วยนี่ไม่ไหวว่ะกล่องนึงแม่งล้านกว่าใช่ไหมไออาหาร STR บวก5ผมขายอยู่ที่เท่าไหร่วะตั้งไว้อยู่ที่15,000ซึ่งก็ยังดีหน่อยถูกหน่อยจงหวังแน่ถ้ากดเข้าไปแบบนี้ผมว่ามันน่าจะตายนะเดินดุมๆสดๆโดนตัวกัดทีเดียวตายได้เพราะว่าผมไม่มีทั้งเลดิกไม่มีทั้งกบแดง
โอ้โหเหี้ยบอสอีกว่าพอเป็นธาตุลมแล้วถ้าเกิดเจอแบบพวกตี้ที่มีสตันน่ะเราทำอะไรไม่ได้เลยผมก็เล่นสายไอ้นี่ดีกว่าโซเดฟนี่เราเคลือบธาตุลมแล้วเราต้องทาโปเราต้องกี้เอาหลังอันนี้น่าจะตาย 100% ผมจะตีให้ดูสักพักก่อนให้ดูว่ามันตาย 100% จริงๆว่าต้องแข็งขนาดไหนอะไรไอ้กาเราเดินสดไม่ได้การโดนโฟกัสทีเดียวอาจตายจะหมดไม่ใช่ครับThank you.
็อันนี้ไปเออเนี่ยพอเลยโซกันจริงโซลิงหมดแล้วเหรอวะเนี่ยก็นั่นสินะทั้งบอสทั้งวิทั้งอะไรเข้ามาเยอะเหลือเกินแต่ตอนนี้มันไม่มีเราก็รอดเพราะเรายืนดักล่วงเข้าให้ได้1ตัวแล้วตายเ
ไปให้ได้สักระยะก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ามันตาย 100% จริงผมมาเทสดาเมจที่ดูยิ่งที่น้อยที่เป็นลายผมต้องการเทสดาเมจ18ตายแน่นอนรู้ไหมถามจริงในมันเลือดประมาณ5,900ต้องให้ได้บวกสัก60,000ถ้าตัว60,000ขึ้นไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาได้เวลาตายแล้วนี่นะใช่ไหมจริงๆที่ไม่อยากเฮ้ยกูว่าแล้วเชียวอย่าแอนหมดตอนที่กำลังช่วงโซนิกด้วยกระตุกตอนนี้ค้างโอ้โหตายไปเถอะอย่างนั้นอ่ะวิ2โอ้โหอะไรที่เที่ยมากซ้ายขวาเลยกูแล้วถ้ามันเดินขวาอีกนิดนะขุดกูแล้วเที่ยวไฟบอลกูเหรอใครลากออกไปวะไม่เป็นไรเอ๊ะไม่ดีไปมันยังจะเดินออกมาขอเวลาสักแป๊บได้ไหมล่ะ
ยอะตัวนี้ล่ะดีเปลี่ยนเป็นไฮดิ้งถังเนี่ยเพนเว้ยเพนมีคนไล่วีไปแล้วขาดอะไรอีกใครเล่นอะไรเสียวนะเฮ้ยทาโกกับอาหารอย่าแอบรับแล้วเฮ็ดดาเมจต่อทุ่งห่วงก็เสียวๆอยู่แต่ก็ไม่น่าจะแปลกไกลมากเพราะว่าถ้าผมกดแค่ทาโกยากิมันไม่พอมันออกถ้าจำไม่ผิดออก 58,000 ถ้ากด SCR บวก5มันควรไม่ออก 26,300 บวกหรอกต่ำสุดมันก็น่าจะสัก600แล้วมั้งท่าขุดอีกแอคนี่ไม่ค่อยเหมาะกับวิ่งเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่สายโซเดียมอีกลองThank you.
น่นอนว่าผมเล่นมาถึงชั่วโมงยังวันนี้น่าจะถูก
900ไม่ตายหรอกใช่ปะพ่อค้าเลือดเท่าไหร่วะจำไม่ได้แต่จำได้ว่าเยอะyou
กัสลูกหลงเนี่ยเลือดไม่เต็มไม่ตายก็ยิงแต่ก็สาหัสจอแล้วงงเว้ยถ้าเล่นสายโซเดก็พยายามทำให้ไอ้แท็กสปีดสูงๆแค่นั้นเองไม่ต้องไปเน้นดาเมจอะไรมากมายเพราะเราไม่ได้จะทำให้ทีเดียวตายถ้าอยู่ใกล้ตัวโนวิทโอนเอฟก็สบายต่อ
เดียวตายได้แล้วล่ะก็สวัสดีครับ